แอบป่าพี่เพราะว่าเขาตกใจครับจะยิงหัวก็จะโดนกลัวโดนหัวจะยิงหางก็กลัวโดนหางแล้วมันตกลงมาเลยไม่ดียิงหัวอะไรไปใส่ไหมอ้าวกัดผมอ้าวนี่ถ้าเป็นปลาดุกนี่เราไม่ต้องขอดนะไม่ต้องเลยฮะไปตามมาเลยพี่ลุงครับผมกับปลาบูนะครับผมใหญ่มากเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ยิ่งอย่างคุณทำอะไรของคุณพี่ลุงเดี๋ยวผมว่าได้เล่นแหนมแน่นอนโอ้ยพี่เอกโอ้ยหอยเชอรี่มันอยู่อย่างนี้เลยนะเพื่อนนะโอ้ยจัดเต็มเลยเนาะเนี่ยครับผมนี่พี่เอกพี่เอกพี่เอกนี่นี่เห็นผมทำคลิปอยากกินหอยนี่นี่นี่พี่เอกขยับมาโอ้ยพี่เอกปลาออกเว้ยนี่ครับผมโอ้ยนี่นี่โอ้เพื่อนนี่หอยเชอรี่เว้ยไปพี่เอกไปพี่ลุงนั่งตรงกลางกลางผมกลัวผมไม่อยากให้แหนมนะโอเคเพื่อนตอนนี้เรามาที่พักกลางน้ำด้วยนะก็เหมือนฝนจะปล่อยๆนะพี่เอกเราไม่ดูว่าตอนนี้น้ำขึ้นมากนะครับพายุเข้า2วันพี่ดูแค่ของเราเป็นไงแล้วหนูเอ้ยแค่ของเราเป็นไงฮะจมน้ำหมดแล้วผมดูเพื่อนโอ้โหไม่เหลือแล้วน้ำขึ้นสูงมากเลยครับเนี่ยดีนะเนี่ยผมทำอีกชั้นนึงนะถ้าทำชั้นพี่เอกนะจมเลยนะอันนี้ขนาดพี่เอกตอนที่ทำแรกๆนะเพื่อนนะเหนือน้ำมาครึ่งศอกนะเป็นศอกเลยใช่ไหมดูด้วยครับคลิปแรกๆนะคลิปของหนุ่มคลิปแรกๆของพี่เอกนะแต่ตัวนี้เพื่อนๆดูอยู่ใต้น้ำหมดแล้วเนี่ยโอ้น้ำขึ้นอย่างเร็วอ่ะเพื่อนโอ้ยโอ้ยอยู่ใต้น้ำดูที่ผมทำเพื่อนโอ้หลังคาก็พังหมดแล้วหนุ่มหลังคาก็พังโอ้โหพี่เอกลมแรงมากหนุ่มโอ้โหหลังคาเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนพี่เอกใช่ใช่ครับหนุ่มโอ้นี่ครับผมโอ้โหลูกคอกปลาช่อนมึงฮะลูกคอกปลาช่อนเลยเก็บของก่อนโอ้โหนี่ครับผมเตรียมลงเล่นน้ำลงเล่นน้ำอ่ะไม่ลงน้ำไม่เอาน้ำลงก็ได้เดี๋ยวผมลงเอาพี่เอกลงก่อนนะต้องค่อยๆลงเอาพี่เอกลงแล้วนะผมเก็บอุปกรณ์ไว้ที่โอ้โหแค่ของเราพอดีแล้วพี่เอกเนาะโอ้ยมีแค่ได้เสร็จแล้วนะโอ้ยนี่ครับผมเนี่ยพี่เอกยืนเลยดูอยู่ในน้ำเลยอ่ะแค่ข้างล่างอ่ะโอ้โหน้ำขึ้นสูงมากเลยอ่ะแต่น้ำใสอยู่นะพี่เอกเนาะเหมาะสำหรับการดำกุ้งนะครับผมตอนนี้นะครับผมดูแหนมครับผมโอ้ขึ้นมาท่วมหนุ่มเนาะท่วมตรงนี้ละแล้วตอนนี้มาแต่ตัวนี้นะครับชั้นนี้ไม่ท่วมนะใช่ครับผมอันนี้ยังเมื่อกี้ไอ้นี่หลังคาก็หลุดด้วยนะพี่เอกเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะไปกุ้งใช่ไหมล่ากุ้งกล้ามแดงครับผมก็เพื่อนๆแนะนำมานะครับว่ากุ้งกล้ามแดงนะพี่หนุ่มเนาะให้เราไปล่ากุ้งกล้ามแดงกันคืนนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆนี่เราก็จะเก็บหอยเชอรี่มาผมเห็นพี่เอกทำในคลิปของพี่เอกอ่ะน่าจะอร่อยแซ่บแน่นอนแน่นอนผมก็เลยแบบอยากจะกินอ่ะก็ผมจะให้พี่เอกเป็นโซเฟอร์นะเพื่อนนะผมก็ไม่ถนัดเรื่องของเรือเท่าไหร่แต่พี่เอกก็บอกว่าเอานิ่งๆพอให้ผมนิ่งๆแล้วพี่เอกเตรียมปืนไปด้วยนะเพื่อนนี่เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราออกมาจากที่พักกลางน้ำของเราพอสมควรนะเพื่อนนะนี่ฮะแล้วผมอยากจะให้ดูบรรยากาศรอบๆครับคืนนี้แบบดวงจันทร์แบบโดนเมฆมาบังนะพี่เอกเนาะเนี่ยเมื่อกี้นะผมได้ถ่ายแบบแสงจันทร์นอนผ่องนะลุงเมื่อกี้โอ้ยพี่เอกยังทันเห็นแสงจันทร์เลยนะทันนะลุงเขาได้อยู่เราอยู่สังเกตนะเนี่ยเนี่ยเพื่อนดูถ้าผมพายนี่ผมขับไหมพี่เอกให้ผมขับไหมมีมอเตอร์ไซค์นะหนุ่มนะแรงเยอะนะหนุ่มนะให้ผมขับไหมผมขับได้นะจริงเหรอจริงจริงเราลองอ่ะเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูนี่โอเคโอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเองเป็นไงบ้างตอนนี้ยังไม่ถึงนะผมยังไม่ถึงใช่ไหมเราจะมาสันเขื่อนเราจะมาสันอ่างนะเพื่อนนะไฟพี่หนุ่มมันต้องหน้าผมไปทางไหนเนี่ยพี่คือตอนนี้เพื่อนๆผมคือมันไม่มองไม่เห็นอะไรจริงใช่ตอนนี้ผมเอาด้านหน้าเข้านะมันมองไม่เห็นจริงๆตอนนี้ผมรู้ว่าพี่หนุ่มชอบด้านหลังแน่นอนเอาด้านหลังเข้าหนุ่มโอ้โหหน้าผมมืดแต่ก็ไฟพี่หนุ่มพี่หนุ่มถ้าเราได้สปอตไลท์สุดยอดนะพี่หนุ่มเนาะเดี๋ยวให้อันเพื่อนๆส่งสปอตไลท์ไว้เราเพื่อนๆเพื่อนๆแบบอยากจะได้สปอตไลท์สักเครื่องนี่ขอบคุณช่วยขอบคุณสำหรับสปอตไลท์ครับผมช่วยกันช่วยพวกเราด้วยนะครับผมคือตอนนี้นะผมสายล่าตรงกลางคืนหนึ่งมันจะเข้าประโคนหัวหลังก็ดูนี้เพื่อนโอ้มีแต่ต้นกระถินตายนะเพื่อนนะต
อนนี้เรามาใกล้จะถึงสันเขื่อนแล้วครับผมใกล้แล้วครับใกล้แล้วแต่เราได้ยินเสียงคนเยอะแล้วพี่เนาะนี่นักตกปลาเนาะนักตกปลาเหรอครับผมมีนักตกปลาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นโอ้นี่ครับผมเราเจอนักตกปลาอะไรพวกนี้ด้วยนะใช่ครับผมนุ่มแสงจันทร์นุ่มแสงจันทร์โอ้ไหนครับผมโอ้สวยมากนุ่มอุ้ยมาแล้วตอนเมฆไม่มีเอออย่างงี้ก่ะเมฆเริ่มบางไปแล้วโอ้ลงหิงไม่ได้นะอย่าพี่เดี๋ยวลิขสิทธิ์อีกอ๋อลงแค่ลงนี่ก็ลิขสิทธิ์เลยพี่หนุ่มโว้ยก็เป็นทำนองเนื้อเขาอ๋อเจ๊กต้องลองอีกแต่จำตามจมตาลางงาตางเต็งล้อคิดถึงใจเฮ้ยนี่ทำนองเขาทำนองเขาโอ้ไม่ได้คุณต้องสร้างทำนองเองโอ้ส่วนทางสร้างทำนองเองอีกโอ้โหพี่หนุ่มเขาว่าไอ้กุ้งกล้ามแดงเนี่ยหรือว่ากุ้งเคฟิชเนี่ยพี่หนุ่มมันอยู่แถวสันเขื่อนน่ะเพราะว่ามันมีที่หลบซ่อนพี่หนุ่มเออมันเป็นหินไงพี่เอกใช่ครับผมตอนนี้มันเป็นหลืบหินเยอะตอนนี้ผมรู้สึกว่าหน้าผมจะเริ่มมืดนะพี่หนุ่ม โอเคไปเราไปกันต่อครับพี่หนุ่มฮะใครนักไหนนักดำน้ำพี่หนุ่มนักดำน้ำเหรอนี่เขามาดำปลาโอ้ยเมื่อยล้างพี่หนุ่มโอ้ยดูโอ้ยเอากล้องมาผมก่อนมีมุมเมื่อยโอ้ยมีมุมเดี๋ยวเจอไอ้ยี่นะไอ้ก็ทุรนทุร่าหรือเปล่าพี่หนุ่มนักดำปลามาตรงนี้นะหนูเนี่ยที่ต้นไม้ตายนี่วะนะพี่หนุ่มหันหลังเลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มหันหน้าไปอ่ะฮะหันหน้าไปอย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเงี้ยโอ้เพื่อนนี่ครับเราเจอน้องเข้ามาอยู่ตรงนี้นะก็นะโอ้โหนักดำปลาแล้วครับผมตัวนี้เห็นไหมเขาดำตอนกลางคืนตอนกลางวันคงจะร้อนครับเลยเดี๋ยวหนีมาตอนกลางคืนแน่นอนเป็นไงน้องได้ไหมครับน้องได้ปลาดีตัวเดียวโอ้โหปลาดีตัวใหญ่ไหมครับอันนี้ด้วยหรอเธอต้องให้ครับอันนี้อันนี้ใครเฮ้ยนักประดาน้ำครับผมตอนนี้เราเจอแล้วนักประดาน้ำตรงนั้นนุ่มเฮ้ยดำมาแล้วนี่เขาดำมาแล้วครับผมตอนนี้เขาจะชะโพขึ้นมาหรือเปล่าครับผมตอนนี้ไม่เห็นนะครับผมเฮ้ยแต่น้ำเย็นไหมข้างล่างเนาะน้ำอุ่นเนาะน้ำอุ่นนะโอ้เจอแล้วครับเจอแล้วเฮ้ยมีนักดำปลาด้วยนุ่มเอาไปนุ่มมาแล้วเฮ้ยมาแล้วเร็วฮะนักดำปลาเห็นแล้วได้กุ้งแน่นอนแล้วนุ่มใครเอ่ยมือครับผมใครมาสวัสดีครับใครครับผมใครเขาเนี่ยดูดีครับผมเฮ้ขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยพี่นายพี่ชายฮะพี่นายพี่ชายพี่ชายเอ้ยเอกมีเป็นบุตรนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาเจอน้องปอนครับผมนี่โอ้ปอนได้ปลาแล้วเพื่อนรอพี่ชายพี่อ๋อหรอรอพี่ชายเหรอพี่เอกพี่ชายน้องปอนนี่ครับผมสวัสดีครับน้องปอนวู้นี่น้องปอนตอนนี้ดำอยู่ในน้ำแล้วนะผมแต่ก็เดี๋ยวจะเอาเหลมขึ้นเนาะเอาอันนี้พี่ใส่ใส่ได้เหรอพี่ใส่ถุงไว้อะฮะใส่ถุงไว้อะใส่ละเรียบร้อยก็ได้เลยมันหาชัดเหรอนี่ครับผมนี่คือปลาบูทองทำไมเขาถึงแอบปากพี่เอกเพราะว่าเขาตกใจครับผมเขาจะพูดบอกว่าโอ้โหยังไงนะไม่เขาจะพูดยังไงนะทำเวลาเขาตกไปโอ้ยตัวน้องเขายิงได้พี่เอกนะใหญ่มากนะนึ่งมะนาวพี่หนุ่มสุดยอดเลยพี่หนุ่มเนี่ยเดี๋ยวคงจะทำนึ่งตะเกียบให้หนุ่มเอาไหมเอาเลยพี่เอกนึ่งตะเกียบครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูอะไรนะพี่เอกนึ่งตะเกียบพี่หนุ่มที่บ้านผมเลยเนาะใช่ครับพี่หนุ่มนี่ครับผมโอ้ตัวใหญ่มากนะสามตัวนะพี่หนุ่มนี่แล้วก็นี่ครับผมอันนี้เราจะเอาไปทับปล่อยเนาะผมรู้ว่าพี่หนุ่มชอบอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปปล่อยนะครับผมปล่อยที่ไหนครับปล่อยแถวบ้านนี่แหละนี่นะครับผมเพื่อนอุ้ยลายมันสวยมากน้องเขาจะยิงปลาบู่กันนะครับแต่พี่หนุ่มหาแต่หัวอย่างเดียวครับผมนี่พร้อมมาอีกแล้วอ่ะโอ้เบกอะไรเนี่ยนี่ได้แล้วเหรอน้องมาสวยแล้วพี่หนุ่มโอ้ยนี่โอ้ยเนี่ยอุ้ยปลาบู่อยู่ตรงข้างอ่ะเอาลงไปว่ะโอ้มันต้องเป็นน้ำลึกเลยเนาะโอ้นี่ครับผมนี่พี่หนุ่มนะนึ่งครับหนุ่มนึ่งอ่ะโอ้หวานเนาะเนื้อเขาเนี่ยนี่อ่ะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวน้องเขาจะลงไปต่อนะครับผมแล้วตอนนี้น้องปอนก็มาแล้วนะครับกุ้งก็เราจะรอกุ้งกล้ามแดงนะน้องปอนนะครับน้องปอนน้องปอนของเราคือเป็นที่พึ่งหวังสุดท้ายของเราเป็นกุ้งกล้ามแดงนะครับกุ้งกล้ามแดงเขาจะได้หรือเปล่าน้องปอนเอาป่าดิเปลี่ยนใจแล้วน้ำมันขุ่นด้วยนะปอนเนาะนี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวน้องปอนเล่นปืนแล้วครับผมมาเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าจะได้ไหมคือตอนนี้เราได้ปลามา3ตัวแล้วนะเพื่อนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาบู่เนาะใช่ครับปลาบู่นะเนี่ยเมื่อกี้น้องเขายิงกันได้ปลานิลเกือบไม่เกือบได้เขาบอกว่าปลานิลเนี่ยไซส์ปลาเบอร์แบบแดงๆเลยไซส์แดงๆก็คือตันใหญ่ขนาดนี้เลยเนาะใช่ครับผมปลาเบอร์แล้วเขาบอกว่าจะยิงหัวก็จะโดนกลัวโดนหัวจะยิงหางก็กลัวโดนหางแล้วไม่ตกลงมันเลยไม่ดีถ้าได้นะ
เดี๋ยวเราจะไปทำเมนูที่บ้านเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวจะทำให้น้องๆได้กินกันเลยครับผมเอาแบบแซ่บๆนะพี่เอกนะเอาแน่นอนเอาเมนูอะไรดีเมนูอะไรดีตอนนี้เราได้แน่นอนเดี๋ยวก้อยหนุ่มก้อยนี่ทำอะไรก้อยนี่มันจะทำง่ายหรือปู่เอาไงไงนี่แล้วตาไงครับไอ้ซ่อนใหญ่ครับผมไอ้โอ้โหไปกันเลยดูดูโอ้ยช็อตนี้เป็นของพี่หนุ่มครับผมโอ้ยพี่เอกไม่ได้ครับผมช็อตนี้น้องปอนอะไรครับผมน้องปอนมหาศาลนะครับผมน้องปอนเจอครับผมผมบอกแล้วไหนพี่ปอนไปไงน้องปอนปลาอะไรครับน้องปอนจับไว้จับไปไว้จับไปไว้น้องปอนนี่คือปลาอะไรครับไอ้ช่อนครับผมไอ้ปลาเนี่ยมันสุกปลาคู่ไอ้ช่อนนะครับผมพี่เอาอะไรมาใส่ไหมเราหาเชือกอะไรมาไว้นี่ครับผมโอ้โหทะลุเลยครับผมมาหน่อยเลยเอา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 ก้อยให้น้องๆกินแน่นอนครับยังไม่ตายนะพี่เอกมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายครับมันยังไม่ตายเดี๋ยวพี่เอกหาอะไรสวยปากก่อนนะนี่นี่นี่เอาเนี่ยนี่นี่จับมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหยียบผมเหยียบโอ้ตัวใหญ่เหลือขาของแกมหาศาลของจีนไปกินนมเอาทำอะไรกินนี่พี่เอกเดี๋ยวผมจะเอาพี่เอกหนูเอามือมือล้วงปากให้ผมหน่อยหนูเอามือล้วงปากให้ผมหน่อยสิล้วงเฮ้ยผมถือกล้องเนี่ยปากมือหิวหนูเอาเลยเอามือล้วงปากหนุ่มเร็วๆเอามือเอาเชือกดึงเชือกนี่เหรอดึงเชือกเอาไปดึงเชือกเอาไปดึงเลยนี่ครับผมกัดผมอ้าวนี่แบบนี้นะไม่พลาดนะครับน้องนี่ครับผมโอ้ยมหาศาลเต็มเรือแล้วพี่เอกโอ้ตอนนี้แบบเราแบบพี่เอกเอาทำอะไรกินดิพี่เอกห่อนึ่งไหมได้หมดครับจะทำอะไรก็อะไรครับถ้าอย่างนี้โอ้สุดยอดเลยน้องบอลโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ฟุกแล้ววันนี้ไม่ใช่ธรรมดาคนอย่างนี้ระดับเทพเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องลงไปอีกรอบนึงแล้วโอเคครับผมไหวไหมครับไหวครับลงไปแล้วครับผมเอาน้ำก่อนกินน้ำก่อนไม่กินน้ำเดี๋ยวนี่กี่โมงเลยเอานี่ครับผมอันนี้เดี๋ยวน้องบอลจะลุยต่อนะครับผม9:43ฮะ9:00 น.อ๋อ9:00 น.อยู่เนาะโลถึงครับผมโลถึงครับผมไอ้การันตีเลยก็โลถึงแน่นอนโล2โอ้โหก็นี่คือปลาช่อนนะปลาช่อนเราได้อยู่1ตัวนะครับตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ปลาบู2ตัวนะครับแล้วก็ปลานิลเล็ก1ตัวนะนี่พี่เอกเดี๋ยวเราเอาทำอะไรกินนี่ครับผมผมจะทำก้อยทำก้อยนะเพราะว่าปลาน้ำจืดนี้เราต้องกินสุกขนมการพยาธินะครับผมนี่อยากให้เรากินแบบปลอดภัยด้วยพี่หนุ่มปลอดภัยด้วยน้องๆปลอดภัยด้วยแล้วกินแต่คืนนี้เสียดายเนาะน้องไม่เห็นกุ้งแก้มแดงเนาะเสียดายไหมน้ำมันขุ่นพี่หนุ่มน้ำมันขุ่นเนาะใช่ครับผมเพื่อนโอ้ดูน้ำครับผมแต่น้องตัวนี้คือน้องปอนกับน้องเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ตั้งใจมากนะคือเขามาหาปลาแบบยิงไม่โดนนะพี่หนุ่มเขาเสียใจมากเลยเขาแบบว่าผมขออีกนิดนึงผมชวนกลับแล้วตอนแรกจะชวนกลับแล้วชวนกลับแล้วตอนนี้ก็อีกนิดนึงขออีกนิดนึงตอนนี้10:00 แล้วเนาะครับผมเกือบจะ5:00 แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารอีกเนาะ4:00ครับพี่หนุ่มเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารฝนเริ่มโปรยแล้วด้วยใช่แต่น้องก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะว่าแกยิงไม่โดนนะครับผมแกขอแบบอีกนิดนึงอ่ะขออีกเฮือกนึงอีกเฮือกเฮือกสุดท้ายปนินแบบเบ้อๆโอ้ยผมขนาดนี้เขายังไม่พอใจนะต้องใช้แบบไม่ยอมแพ้น้องปอนอ่ะไม่อ่อยไม่ยอมแพ้ต่างคนต่างก็ไม่ยอมแพ้กันเลยไม่ได้น้องปอนเห็นน้องอะน้องอะไรนะลุงน้องอะไรน้องบูไม่ใช่น้องอีกคนได้ปลาบูไม่ยอมอ่ะน้องปอนเลยจัดปลาช่อนเลยลูกจริงๆน้องปอนจะมาเอาไอ้กุ้งกล้ามแดงให้เรานะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่เดี๋ยวถ้าน้ำสายก่อนรอให้หน้าหนาวหนุ่มรอให้พายุมันหมดก่อนอ๋อพายุหมดเนี่ยเดี๋ยวชวนเดี๋ยวให้พี่หนุ่มเตรียมดำเลยนะเราดำด้วยกันไหมดำเลยรอบหน้านี่ผมดำแน่นอนเดี๋ยวให้พี่หนุ่มซื้อโกโปรใหม่แล้วนะผมเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนโกโปรก็ได้นะเอาเลยโกโปรของมันดำน้ำไม่ได้ไงถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นช็อตในน้ำอ่ะเดี๋ยวทำให้เลยนะทำเดี๋ยวผมจะได้ช็อตในน้ำแล้วพี่เอกเข้ามาทำไมโอ้โหกิ่งไม่แห้งเนี่ยโอเคครับพี่เอกจริงๆนะถ้าได้โกโปรไอ้รุ่นใหม่นี่นะที่มันดำน้ำได้นะแต่โกโปรผมมันดำไม่ได้ไงพี่เอกผมพลาดจริงเลยเสียดายมากเลยผมใช่เพราะว่าโกโปรผมมันเอาไปซ่อมมาแล้วเนาะผมรู้ว่าพี่หนุ่มไม่ชอบลงน้ำแน่นอนพี่หนุ่มชอบแต่มันบกชอบงมหอยอย่างเดียวโอเคไปผมชอบหอยผมรู้พี่ไปหาน้องปอนเลยน้องปอนว่าได้แล้วยังนี่ครับผมนี่บรรยากาศเนาะนี่เห็นน้องๆเขาอยู่ตรงนู้นแล้วผมมีกบด้วยเนาะหนุ่มเฮ้ยใส่มนุษย์กบด้วยเหรอมีกบตรงที่เท้าน้องนั่นน่ะ
เรียกว่าตีนกบนุ่มโอ้ยไปใกล้ๆดิผมไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นเลยไม่ใช่มารยาทเนาะเรียกว่าเท้ากบไปใกล้ๆดิผมจะเห็นนะอ๋อเดี๋ยวพี่หนุ่มอยากเห็นเท้ากบไปนี่นะครับผมเอนักนำปลามืออาชีพเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไปใช้นี่นี่นะครับผมน้องมาหยุดพักเอาแรงนะครับน้องๆกินน้ำครับผมเอาเลยครับให้อีกมีน้ำนะนี่คือเท้ากบอ๋อเท้ากบนะฮะเพื่อนคือมนุษย์กบก็จะต้องใช้เท้ากบแบบนี้นะอ๋อแล้วเขาใส่รองเข้าไปในเท้าเหรอครับน้องเริ่มมีจืนมัดเอวก่อนเราบีฮะอ๋อมันเป็นเหมือนรองเท้าพี่เอาที่ขอเอาขอที่หนุ่มป่ะครับผมเอาได้ไอ้หนุ่มมีนะครับเดี๋ยวมาขึ้นไอ้หนุ่มมีนะจืนอ่ะไอ้มหาศาลไอ้หนุ่มมีจืนเต็มเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไอ้หนุ่มเนี่ยสาวแบบตื่นนะตอนที่พี่เรียนด้วยกันนะเฮ้ยพอสาวมารุมล้อมเลยปิดคลิปเลยครับผมปิดได้ไงไอ้หนุ่มสาวรุมล้อมไอ้หนุ่มเต็มเลยนะตอนที่พี่นักเรียนกับพี่อ่ะแต่พี่หนุ่มเนี่ยพกจืนไว้เยอะเลยหมดสิทธิ์ก็เลยไม่ได้ชักคนเออหมดสิทธิ์แล้วเอาละครับผมอ่ะตอนนี้เราจะเดินทางกลับแล้วนะครับเพื่อนก็เราได้ปลามาพอสมควรนะเราไปทำอาหารให้น้องๆด้วยพี่หนุ่มใช่แล้วเราจะไปทำอะไรนะพี่เอกทำเมนูอะไรนะก้อยปลาช่อนพี่หนุ่มก้อยปลาช่อนเนาะพูดเสียดายเนาะพี่เอกนะถ้าเราเห็นแบบตอนกลางวันมันจะสวยมากนะตอนนี้เราอยู่ในกลางแม่น้ำเลยนะกลางอ่างเลยนะอย่างลึกอ่ะแล้วน้ำนี่แบบน้ำเยอะมากเลยนะเยอะมากผมเราตอนนี้แบบนี่ครับผมเราไม่เห็นอะไรเลยเนาะเนี่ยมีนักตกปลามาตอนกลางคืนด้วยหนุ่มเออแต่ที่นี่เนี่ยเราไม่เห็นอะไรสักอย่างนะตอนนี้ตอนกลางวันเนี่ยคือตัวพี่เอกไปดูใกล้ๆต้นไม้ต้นนี้ก็ได้นะเนี่ยไปดูเนี่ยว่าเนี่ยความลึกของมันนี่คือต้นไม้นะเพื่อนนะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเพกสองไฟที่ต้นไม้แล้วเนี่ยสุดต้นไม้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้โหแล้วนี่ฝนก็ปล่อยมาด้วยนะเนี่ยโอ้โหต้นไม้จนแห้งน้ำมันขึ้นเกินอ่ะผมเคยมาขึ้นต้นนี้พี่หนุ่มขึ้นยิงอ่ะขึ้นยิงปลาใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วน้ำมันลึกขึ้นตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะพี่เอกนะครับผมแล้วพี่เอกกำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยขอดเกล็ดปลาครับหนุ่มขอดเกล็ดปลานะเพื่อนนะนี่ถ้าเป็นปลาดุกนี่เราไม่ต้องขอดนะไม่ต้องเลยใช่ไหมแต่นี้เราเป็นปลาช่อนนะพี่หนุ่มนะเออปลาช่อนมันจะมีเกล็ดใช่ไหมครับพี่ใช่ครับปลาช่อนนี่เกล็ดเขาจะใหญ่นะเพื่อนครับผมใช่ครับผมถ้าเป็นปลาดุกนี่เราไม่ต้องขอดนะครับพี่หนุ่มใช่ไหมเออไอพี่เอกสองตัวนี่เราทำไงดีนะพี่หนุ่มเอากินหมดเลยพี่เอกกินทุกตัวเลยโอ้มันเล็กพี่หนุ่มเอาไอ้กีให้แมวเธอนั่นแหละโอ้ยไม่ได้พี่เอกนี่ครับผมโอ้ยตัวใหญ่มากครับผมนี่อีกตัวนึงอันนี้พี่เอกก่อนนะหัวนี่เราต้มไหมหนุ่มไหมต้มส้มไหมหนุ่มต้มเอาหัวกับก้างมันอ่ะนี่นี่ครับผมช็อตนี้พี่เอกจะทำอะไรนะฮะเราจะทำเอาแต่เนื้อใช่ไหมพี่เอกใช่ครับพี่หนุ่มอาจจะมัดก้อยนะพี่เอกนะพี่เอกทำประจำอยู่แล้วใช่ไหมก้อยเนี่ยไม่ครับผมไม่ชอบก้อยผมชอบโป้ครับนี่ครับผมโอ้ตัวเท่าน่องพี่เอกเลยนะมันสดๆนะใหญ่มันสดหนุ่มสดจริงๆเลยนะเนื้อแบบเหนียวเลยนะพี่หนุ่มนะก็นี่ไงโอ้ยน้องปอนว่าโอ้ยไม่ต้องลำไปลึกมันบอกลำตื้นๆเองได้เลยเห็นมันโผล่ขึ้นมาเลยพี่เอกมันโผล่ขึ้นมาเลยก็เลยแบบซบเลยเบ้อเลยก็เลยได้ตัวนี้มาเดี๋ยวเขาตามมาเนาะเดี๋ยวน้องปอนก็จะตามใส่ผ้าน้องหนุ่มน้องปอนคงต้องมาปิดไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหนุ่มใช่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยไปเอารถมาอีกคันนึงเอารถไปให้น้าเขานะครับเดี๋ยวเราทำอาหารรอนะครับผมเดี๋ยวพี่เอกก็จะแล่ให้มันแบบได้เนื้อแล้วก็เอากระดูกไปที่เนื้อเบรกเนาะใช่ครับผมกระดูกหรือก้างนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวนี้พี่เอกทำอะไรครับต้มปลาลุงเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับไปดูหน่อยดิปลาตามมาเลยพี่ลุงโอ้ยครับผมนี่อะไรนี่คือต้มหัวปลาช่อนลุงนะต้มหัวปลาช่อนเนาะหัวใหญ่มากนะหมูปลาช่อนแล้วก็มีปลาไหนที่บอกก้อยอ่ะก้อยนี่คือก้อยครับผมไม่ใช่ปูนะครับผมสีเขียวไปนิดนึงนะมันดึงนะพี่หนุ่มนะใช่มันหาซื้อไม่ได้ละแล้วก็ผมปลูกไว้ให้มันหายไปพี่เอกมีคนขโมยกันไม่รู้ต้นมันหายไปเลยมีคนขโมยแน่นอนแล้วก็นี่ครับมาม่าครับผมมาเดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันครับผมมาเดี๋ยวเราไปกินบ้านต้นไม้นะพี่เอกเนาะครับผมเปิดไฟยังพี่หนุ่มโอเคไปไปครับ
นุ่มเอาเลยพี่เอกโอ้ยหัวใหญ่มากพี่เอกใส่แบบเป้งๆนะหัวใหญ่กว่านี้นี่มันหัวเท่าหัวเด็ก นี่อันนี้นี่ผมขอนะเครื่องในมันอะไรอุ้ยพี่เอกไม่ให้ผมเหรอพี่หนุ่มกินไม่ได้ครับพี่หนุ่มกินเขา นี่ผมอ่ะกับบรรยากาศวันนี้เป็นกลับบ้านของน้องปอนอีกครั้งหนึ่งที่มาเที่ยวบ้านต้นไม้ของผมนะก็นี่ดีใจมากน้องปอนไปล่าปลากับเราแล้วก็ล่าปลาตัวใหญ่มาให้เราด้วยนะอันนี้เป็นปลาช่อนน้องปอนเลยนะแล้วก็เป็นน้องปอนเนาะน้องอีกคนนึงเนาะคือชื่ออะไรนะน้องอีกคนนึงอ่ะน้องฟุกโอ้เสียดายน้องฟุกไม่ได้มาโอเคผมเมฆนะเดี๋ยวเรากินด้วยกันอร่อยอร่อยกับบรรยากาศคืนนี้นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือพี่เอกนะครับผมก้อยอะไรพี่เอกก้อยปลาช่อนครับนุ่มโอ้ยนี่นี่นี่ก้อยปลาช่อนนี่โอ้ยกับปลาบูนะครับผมใหญ่มากขับโอ้ในพี่นุ่มนะยังไงพี่ดุ่มแซ่บมากพี่เอกฝีมือพี่เอกนี่แบบเปรี้ยวถึงใจขออนุญาตนะมันเหนียวเกินเส้นร้อนครับตอนนี้ไปเป็นเส้นร้อนแล้วครับนุ่มน้องปอนทำนี่นุ่มมากโอ้ในของพี่เอกเลยนี่ดูพี่ปอนมาชิมให้ดูหน่อยนี่ของน้องปอนนะครับผมครับเกินตานี่น้องปอนชอบลูกตานะครับเฮ้ต้องกินเยอะๆนะน้องปอนนะครับผมรอครับชิมตรงแก้มอยู่ผมขอชิมอร่อยนะมาเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันครับผมโอ้โหน้องปอนสดน้ำหมดฝาล้อแล้วครับนี่ครับผมก้อยกับมาม่ามาบ้านพี่หนุ่มไม่ต้องกลัวอดครับไม่ต้องกลัวอดมาม่าครับเพราะว่าพี่หนุ่มตุนไว้เพียบแล้วครับผมขอบคุณจ้ามาม่าที่สนับสนุนพวกเราด้วยนะครับนี่ครับเห็นพี่หนุ่มกินก็ดีใจแล้วครับผมโอเคครับผมเพื่อนก็ตอนนี้นะครับพวกเราก็ทานข้าวทานปลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับก้อยอร่อยๆของพี่เอกแล้วก็ต้มปลานะปลาต้มยำต้มหัวปลานะยำหัวปลาอร่อยมากครับผมก็วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปอนนะฮะที่ไปดำถ้าไม่มีน้องปอนคือไม่ได้กินนะเราคงจะเป็นหอยเชอรี่แน่นอนคลิปอาจจะเป็นหอยเชอรี่แน่นอนหาหอยเชอรี่แน่นอนนะครับแต่ก็ขอบคุณน้องปอนแล้วก็เพื่อนน้องปอนอีกคนนึงเนาะที่ไปดำปลานะครับวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับพี่เอกด้วยนะที่ไปเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็แบกเรือนี่ผีหลอกนะเพื่อนวะใช่แล้วเขาแบกเรือลงไปเพื่อนไปดูในช่องเขานะเรือนี่หนักมากแต่พี่เอกยอมไปเองนะเพื่อนวะทุ่มเทมากนะผมโอเคผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยที่เข้ามาติดตามชมหนึ่งคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับในการรับชมคลิปนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ฝากเป็นกำลังใจช่อง YNP แล้วก็ XBM นะแล้วก็ติดตามน้องปอนด้วยนะครับทางช่องทาง Facebook หรือว่าอะไรของเขานะครับไปติดตามได้นะครับผมสำหรับคืนนี้ผมและพี่เอกและน้องปอนนะครับต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ